าฟังนิทานกันแล้วอาจีได้ไปทำงานรับใช้อาศัยอยู่กับท่านขุนวันหนึ่งท่านขุนมีธุระที่จะต้องเข้าวังและได้ชวนอาจีนั้นไปด้วยโดยได้สะพายย่ามเดินตามหลังไปในย่ามของท่านขุนนั้นบรรจุของใช้ประจำตัวและหมากพลูของท่านขุนเมื่อเริ่มเดินทางออกจากบ้านท่านขุนได้สั่งอาจีว่านี่ช่วยดูแลย่ามให้ดีนะถ้าหากว่าเห็นอะไรตกหล่นก็ควรจะเก็บใส่ให้เรียบร้อยเข้าใจไหมในระหว่างทางอาจีได้เห็นมูลของม้ามูลของควายก้อนกรวดก้อนหินและอะไรต่างๆก็เก็บใส่ย่ามจนหมดจนย่ามนั้นเต็มและตุงไปเลยทีเดียวพอไปถึงประตูวังท่านขุนได้พบเพื่อนขุนนางมากหน้าหลายตาจึงได้เรียกอาจีมาใกล้ๆและได้สั่งให้หยิบหมากพลูมาแจกเพื่อนขุนนางให้หมดทุกคนอาจีได้รีบทำตามโดยเคร่งครัดและได้แจกหมากพลูส่งให้เหล่าขุนนางนั้นอย่างขยันขันแข็งและได้จัดให้ท่านขุนนางด้วยท่านขุนได้จัดหมากพลูและเตรียมใส่ปากแต่เห็นว่ามีมูลม้านั้นติดเลอะเทอะและเปื้อนไปด้วยฝุ่นจึงไม่กล้าที่จะเคี้ยวขุนนางก็ได้เห็นเช่นนั้นเหมือนกันแล้วได้พากันโกรธและแสดงความไม่พอใจออกมาท่านขุนไม่พอใจมากกว่าใครทั้งหมดแต่ต้องอดกลั้นโทสะเอาไว้ก่อนเพราะว่าอยู่ในรั้วของวังหลวงแล้วได้ไล่อาจีให้รีบกลับบ้านไปเมื่อได้เสร็จธุระแล้วก็ได้กลับมาถึงบ้านท่านขุนได้เรียกให้อาจีรีบเข้ามาหาแล้วได้ดุด่าว่ากล่าวออกไปว่าทำไมเอ็งเอาขี้ม้าไปใส่ในย่ามฮะรู้ไหมว่าเอ็งทำให้ข้าอับอายขายหน้าเนี่ยอาจีได้ตอบไปอย่างน่าเศร้าสร้อยว่าผมทำตามคำสั่งของท่านขุนนะครับท่านขุนฟังแล้วก็ได้โกรธและโมโหมากกว่าเก่าจึงได้พูดออกไปว่าข้าสั่งให้เอ็งเอาขี้ม้าใส่ย่ามอย่างนั้นเหรออาจีจึงได้ตอบไปว่าท่านขุนไม่ได้สั่งอย่างนั้นหรอกครับท่านขุนได้ลุกขึ้นแล้วก็พูดต่อไปก็ในเมื่อข้าไม่ได้สั่งแล้วเอ็งเอาไปใส่ทำไมเล่าอาจีได้ตอบแบบเรียบๆว่าท่านขุนสั่งว่าเห็นอะไรที่ตกหล่นก็ให้เก็บใส่ย่ามให้เรียบร้อยผมเห็นว่าม้ามันถ่ายออกมาควายมันถ่ายออกมาก้อนกวดก้อนหินอะไรต่างๆก็เลยเก็บใส่ย่ามจนหมดนั่นผมทำไปเพราะคิดว่าเราจะทำตามคำสั่งของท่านขุนเพราะว่าแกงว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็กลัวว่าจะเป็นการขัดคำสั่งของท่านขุนขัดคำสั่งของเจ้านายมันเป็นสิ่งที่ลูกน้องไม่ควรที่จะกระทำไม่ใช่หรอครับท่านขุนฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาผิดอาจีอย่างไรเพราะที่อาจีพูดมามันก็มีเหตุมีผลเหมือนกันจึงตั้งใจไว้ว่าต่อไปนี้จะออกคำสั่งอะไรต้องคิดให้รอบคอบเสียก่อน